การป้องกันประเทศทางทะเลของไทยมีความพยายามในการพัฒนาแสวงหาเครื่องมือและการจัดการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากนอกประเทศจนถึงหลังเหตุการณ์วิกฤตการณ์รัตนโกสินทร์ศก112เพียง1เดือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชฤทัยทรงพระราชโอรสไปศึกษาวิทยาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษและหนึ่งในพระราชโอรสก็คือพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ด้วยทรงหวังจะให้การทหารเรือของสยามประเทศอย่างราบเจริญมั่นคงตามแบบอารยประเทศสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปจากโรงเรียนวิชาการทหารเรือเดอะลามซึ่งตั้งอยู่ที่กรีนิชทางตอนใต้ของลอนดอนทรงศึกษาและฝึกงานต่อบนเรือ Revenge เรือรบในราชนาวีอังกฤษที่ปฏิบัติการอยู่ในทะเลในฐานะนักเรียนทำการนายเรือหรือที่เรียกว่า Midshipman และทรงศึกษาต่อในวิทยาลัยทหารเรือเมืองกรีนิชจนทรงสำเร็จการศึกษาในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2442ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษารวมเวลา6ปีที่ทรงศึกษาการทหารเรือณประเทศอังกฤษอย่างตั้งพระทัยมั่นด้วยพระวิริยะและพระองค์ทรงศึกษาด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวข้องอีกก่อนเสด็จกลับประเทศในหลายเดือนถัดมาพุทธศักราช2448การจัดหลักสูตรการศึกษาใหม่ของโรงเรียนนายเรือเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายพลเรือตรีกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานจัดการศึกษาในโรงเรียนนายเรือพระองค์ทรงปรับปรุงวิชาที่เรียนใหม่พัฒนาการฝึกหัดศึกษาทรงปลูกฝังความเป็นชาวเรือทรงนิพนธ์เพลงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกศิษย์และเหล่าทหารเรืออันได้แก่เพลงฮะเบศสมอหรือเพลงดอกประดู่เพลงเกิดมาทั้งทีหรือเพลงเดินหน้าและเพลงดาบของชาติซึ่งแต่ละเพลงล้วนมีความหมายกินใจสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารเรือสืบมาเล่าต่อกันมาว่าพระองค์ทรงฝึกให้ลูกศิษย์ด้วยพระองค์เองนับได้ว่าทรงทุ่มเทพระวรกายทรงสละเวลาเพื่อลูกศิษย์ของพระองค์จนเป็นที่มาของพระนามว่าเสด็จเตี่ยโรงเรียนนายเรือได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระองค์ทรงเยี่ยมชมกิจการที่พัฒนารุ่งหน้าทรงเชื่อมั่นในผลการพัฒนาของพระราชโอรสพระองค์เจ้าอาภากรเป็นอย่างมากดังพระราชหัตถเลขาความหนึ่งที่ว่ามีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้าและในปีต่อมากรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงนำนักเรียนนายเรือฝึกภาคปฏิบัติในต่างประเทศด้วยเรือมกุฎราชกุมารไปยังหน้าน้ำต่างประเทศด้วยคนไทยทั้งหมดเป็นครั้งแรกสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนนายเรือรุ่นต่อๆไปและทหารเรือเป็นอย่างมากพระองค์ยังทรงริเริ่มและปรับปรุงกิจการทหารเรืออีกนานับประการตั้งแต่พื้นฐานความเป็นชาวเรือขนบธรรมเนียมทหารเรือยุทธวิธีการรบสาขาการปฏิบัติการจนถึงระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเกิดกิจการด้านต่างๆที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหลายด้านในอันที่จะทำให้กองทัพเรือเจริญเทียบเท่าอารยประเทศทรงริเริ่มจัดให้สัตหีบเป็นพื้นที่ฐานที่มั่นของการทหารเรือและขยายเพิ่มเติมตามพื้นที่ทางยุทธศาสตร์อีกหลายแห่งในเวลาต่อมาทรงออกจากราชการทหารเรือในปีพุทธศักราช2454แต่ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยทรงเขียนตำราสมุดข่อย
ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าเป็นที่รู้จักในพระนามหมอพรจนเข้าสู่ช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทัยนำประเทศเข้าร่วมในฝ่ายสัมพันธมิตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเจรทหารเรือพระองค์ทรงบัญชาการในส่วนของกองทัพเรือให้ปฏิบัติตามหลักสงครามที่ประกาศเป็นที่เรียบร้อยและต่อมาพระองค์ทรงขอพระราชทานติดต่อจัดซื้อเรือรบโดยได้คัดเลือกเรือพิฆาต HMS Radiant ของประเทศอังกฤษเรือลำนี้เดินทางจากประเทศอังกฤษเข้ามาถึงประเทศไทยในปีพุทธศักราช2463พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเรือนี้ว่าพระร่วงหลังจากนั้นต่อมาพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2463และในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2466มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือแต่ด้วยพระองค์ทรงมีปัญหาเรื่องพระวรกายที่ทรงตรากตรำประชวรจากพิษไข้จึงทรงขอลาพักราชการในเวลาต่อมาทรงเดินทางไปประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในช่วงเวลาที่จะทรงได้รับพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรืออันเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือระหว่างประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรีนั้นทรงถูกฝนและประชวรด้วยพระโรคไข้พิษประกอบกับประชวรมาก่อนนี้แล้วพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466เวลา 11:40 น.กองทัพเรือไทยได้ถือเอาวันที่19พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์เป็นวันอาภากรสืบมาองค์บิดาแห่งทหารเรือไทยที่เหล่าทหารเรือถวายสมัญญานามแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือองค์เสด็จเตี่ยนั้นมีใช่เพียงที่ทรงมอบมรดกการทหารเรือที่ทรงคุณค่าแต่นับได้ว่าทรงมอบคุณค่าให้แก่ประเทศชาติจากพระประวัติคำสอนของพระองค์ที่เหล่าประชาชนเลื่อมใสศรัทธากันทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนเป็นที่ประจักษ์เราจะได้พร้อมใจกันยึดมั่นในความดีที่ทรงมอบให้แก่ชาติและราชนาวีนำมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตเพื่อทำความดีแก่ประเทศชาติของเราตลอดไปกับผมในฐานะประธานกรรมการจัดการครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผู้เคารพศรัทธาในองค์เสด็จเตี่ยได้ร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นรวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่ของท่านตามความเหมาะสมโดยสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำหนดไว้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือองค์เสด็จเตี่ยที่พวกเราได้น้อมนำพระองค์เป็นพลังเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตสืบต่อมากันอย่างยาวนานและตลอดไปครับ